รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่รักพบกับที่รักแซ่บนะครับที่จะทำให้คุณรู้จักกับความรักและใส่ใจที่รักของคุณมากยิ่งขึ้นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคู่รักซุปตารุ่นใหญ่ที่ควงกันมาเปิดไม้เด็ด27ปีเข้าใจกันแค่ไหนถึงอยู่กันยืดมาที่ฝั่งสามีเลยนะคะเป็นนักแสดงมาสเข้มค่ะในละครไม่ว่าจะรับบทไหนนะคะเขาก็ฟาดไปหมดเลยค่ะและในชีวิตจริงค่ะยังรับบทหัวหน้าครอบครัวคนเก่งที่ดูแลเมียไร้ที่ติกันเลยค่ะผู้ชายแมนๆคนนี้ขอสัญญาตรงนี้แล้วว่าจะดูแลอ้อและลูกๆให้ดีที่สุด I promise you ฝั่งภรรยานะคะเป็นอดีตนางแบบตัวท็อปแห่งวงการค่ะที่หันหลังให้กับรันเวย์นะคะไปทำหน้าที่แม่บ้านเต็มตัววันนี้ค่ะเธอจะกลับมาเพื่อคอนเฟิร์มนะคะว่า20ปีเป็นภรรยาพี่แจ็คนั้นฟินเบอร์ไหนอยากรู้ว่าพี่แจ็คดูแลอ้อมดีแค่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะรับรองว่าฟินแน่นอนค่ะขอต้อนรับพี่แจ็คเกิดชิลเลอร์และพี่อ้อมสารนันทินีหนูเปิดให้ยังยิ่งใหญ่เลยนี่ขอเป็นออเดิร์ฟหน่อยเลยอยากจะแบบให้พี่ช่วยแฉสามีคนนี้หน่อยค่ะมีแต่ความดีความเรียบร้อยความสุภาพอยู่ในตัวพี่อยู่ในตัวเขาเนี่ยอยู่ในตัวเขาเนี่ยเขายังไงบ้างเขายังไงบ้างเขาติดแมวค่ะลูกแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีเสียง5เสียง6กับแมวกับแมวแล้วกับพี่อ้อมนะคะมีเสียงที่แบบสมมติว่าพี่อ้อมจะตกน้ำกับแมวจะตกน้ำพี่แจ็คช่วยใครจะแมวพูดอย่างนี้พี่ก็อยู่ยากสิพี่บอกว่าแมวเอางี้ดีกว่าถ้าเปิดรายการก็มันแล้วนะครับวันนี้เราเลยเตรียมประเด็นหลักมาเคลียร์กับพี่ทั้งสองว่า27ปีเข้าใจกันแค่ไหนถึงอยู่กันยืดหนูเล็กมีอีก2เรื่องนะคะที่เด็ดไม่แพ้กันเลยค่ะมาเรื่องที่1เลยนะคะจากรักวัยใสสู่รักแท้ของชีวิตและเรื่องที่2ค่ะสามีดาวร้ายปะทะภรรยานางแบบผ่านไป27ปีมีอะไรต้องเคลียร์กันบ้างค่ะพร้อมมาล้วงไหมคะหัวอกคนมีลูกกับเรื่องที่3ค่ะนั่นก็คือลูกคือทั้งชีวิตของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะแล้วก็ปิดท้ายเรื่องที่4ค่ะเตรียมเงินเป๊ะแบบไม่ต้องรอเกษียณนะคะพี่แจ็คกับพี่อ้อมเขาทำกันยังไงเดี๋ยวเราจะติดตามกันจนจบรายการเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเชิญนั่งเลยค่ะขอไม้เด็ดมัดใจสามีต้องทำตัวแบบไหนสามีเอ็นดูเราไม่เลิกพี่อ้อมก็เป็นตัวเองเนี่ยแหละค่ะก็เก๋เนาะคำพูดเก๋เนาะนี่เหมือนแบบเป็นเพื่อนที่แบบไม่สนิทกัน27ปีถึงพี่ไม่หวานมากแต่ก็ไม่ละเลยที่จะทำสิ่งนี้ก็คือทุ่มสุดตัวให้กับคนรอบข้างของผมทุกคนจับได้ว่าเมียจ๋าเอาพระเครื่องสุดหวงไปปล่อยองค์นั้นน่ะ10ล้านแต่ขายไปแค่ล้านเดียวโอ้โหถามก่อนคุณพี่ขามาทันทีอยากรู้ค่ะภารกิจ24ชั่วโมงของหัวหน้าครอบครัวอย่างพี่แจ็คเนี่ยทำอะไรบ้างผมเป็นหลายอย่างมากในชีวิตผมทุกวันนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะเอาอะไรดีมีอะไรบ้างอาจารย์ผมเป็นนักแสดงนะครับหนึ่งผมเป็นพ่อค้าออนไลน์ด้วย1เล็กน้อยผมเป็นเซียนพระ1ผมเป็นหมอดูพระ24ด้วย1ดูแล้วผมเป็นช่างตัดผมด้วยอีกแล้วเป็นอะไรครับ24ชั่วโมงทำอะไรอีกพอเถอะดูแลแมวจะไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วดูแลแมวคือแมวอ่ะเขาจะเหมือนแบบกระโดดขึ้นไปนั่งข้างๆพี่แจ๊คค่ะแล้วเอาหน้าถูอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเอ้ยเอ้ยเอ้ยคือพูดไม่รู้เรื่องอ่ะแบบนี้เลยเหรอแบบนี้เหรอพี่อ้อมเคยแบบว่าพี่แจ๊คไปหาหมอไหมพี่แจ๊คไปหาหมอไหมเอาดีกว่ามาถึงประเด็นแรกนะครับที่เราจะไปล้วงชีวิตคู่ของพี่แจ๊คและพี่อ้อมกันดีกว่าจากรักวัยใสสู่รักแท้ของชีวิตนั้นเป็นยังไงนะครับและผ่านไป27ปีเข้าใจกันแค่ไหนพี่ถึงอยู่กันยืดไปหาคำตอบในช่วงนี้ครับถามแรงตอบเร็วพี่แจ๊คคะชี้จุดเกิดเหตุปิ๊งรักวัยใส
พบรักนางแบบตัวท็อปที่ไหนโปรดักชั่นเฮ้าส์ที่ถ่ายโฆษณาตอนนั้นผมไปแคสโฆษณากางเกงยีนกางเกงยีนแล้วผมได้จ้าเฮ้ยเข้ามาคุยอะไรบ้างครับวันนั้นไม่ได้คุยเลยค่ะคือแค่ปิ๊งเลยทำเป็นแบบโหนเหินต้นไม้ทำเป็นแบบว่าทำเป็นหล่ออ่ะโอ้ยเจอเข้ามาชวนพี่คุยสุดนี้เลยยังไม่กล้าขอเบอร์แล้วไงต่อแล้วก็จากหายกันไปในวันนั้นแล้วก็ผมก็ไปที่โมเดลลิ่งคนรู้จักกันก็พยายามที่จะไปบอกไปถามโมเดลลิ่งนั้นว่ามีเบอร์โทรศัพท์น้องผู้หญิงคนนั้นไหมคนที่ชื่ออ้อมมีเบอร์ไหมขอเบอร์หน่อยเรียบร้อยได้เบอร์แล้วเดี๋ยวคืนนี้สานันโดดเกิดแน่เดี๋ยวคืนนี้สานันโดดเกิดแน่โทรไปเลยพอตกตอนคืนโทรเลยเฮ้ยจำเราได้ป่ะไม่ใช่ตอนคืนโหจำอะไรได้บ้างเออชอบสนุกว่ะเขาวันรุ่งขึ้นเลยเพราะว่าวันนั้นพี่อ้อมจำได้ว่าพี่อ้อมกำลังถ่ายโฆษณาอยู่ครับแล้วเขาก็โทรมาแล้วพี่อ้อมก็บอกว่าพี่หนูยังไม่อยากคุยเอ้าแสดงว่าตอนนั้นคือแบบฮอตมากๆเลยไม่คือเขาอารมณ์ประมาณจำพี่ได้ไหมอ่ะแล้วสรุปแล้วก็ยังไม่ได้คุยตอนนั้นค่ะเอางี้ดีกว่าพี่อ้อมครับยุคที่พี่อ้อมฮอตเกินต้านเพราะอะไรถึงแพ้ทาให้กับพี่แจ็คได้คือช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่ก็หลายคนเลยก็เยอะอยู่ค่ะมาจีบเยอะโอ้ยสมัยก่อนนี่นางแบบที่ฮอตที่สุดในประเทศไทยทุกแคทวอล์กก็คือต้องมีเขาต้องถามเรื่องผมเองก็ฮอตนะฮะผมเองก็ฮอตนะฮะใช่ไม่ยอมเนี่ยเลยอ่ะไม่ยอมเลยโชว์รูปเก่าๆเลยแต่ตอนนั้นคือมีคนมาจีบพี่เยอะขนาดไหนคะตอนนั้น10คนถือว่าเยอะก็มีบ้างค่ะแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกค่ะไม่ได้สวยขนาดนั้นแล้วทำไมถึงมาเลือกคนนี้นะคะคือในความที่แบบว่าเราเรียนรู้กันในงานแฟชั่นโชว์เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเดินไม่ได้เดินกันครั้งเดียวใช่ไหมคะมันก็จะมีเป็นแบบซ้อมมีช่วงซ้อมมีอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นโมเมนต์ที่เขาแบบเขารักแม่เขาเขาจะเดินมาน้องพี่ขอยืมโทรศัพท์โทรหาแม่หน่อยสิอุ้ยมันเป็นมุกแล้วพยายามที่จะหาข้ออ้างหาเหตุผลไม่ได้คุยเข้าไปคุยถ้างั้นต้องเข้าคำถามนี้เลยค่ะพี่แจ็คอยากเป็นแฟนต้องเดินเกมรักแบบไหนให้ชนะใจเธอมาเป็นเพื่อนเป็นผู้ใหญ่มีน้ำใจเป็นพี่ที่น่าอบอุ่นน่าเคารพนับถือโอ้โหคุณใช้วิธีนี้เลยใช่เราอย่าไปถึงเราอย่าไปแบบว่าไปโอ้โหไปหม้อใส่เขาเลยอย่างเงี้ยจะไปแบบว่าไปให้รู้ว่าฉันเนี่ยเป็นแฟนเธอนะ อย่าแล้วไปเราก็ไปเป็นเพื่อนแล้วหลังจากที่ได้เบอร์โทรแล้วพี่จีบพี่อ้อมผ่านอะไรก็ผ่านทางโทรศัพท์บ้างโทรศัพท์ไม่รับก็โทรศัพท์เข้าแผ่นลิงสมัยก่อนมีคนลิงเป็นเพจเจอแต่นางก็กดขึ้นมาแล้วอ่านอุ้ยพี่แจ็คเพจมาบอกว่าทำอะไรอยู่จ๊ะคิดถึงนะ อะไรอย่างเงี้ยผมเองผมเพิ่งมาจากอเมริกาผมก็ไม่มีเพื่อนด้วยแล้วผมก็แล้วเขาก็มาเจอเขาเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าคุยกับเขาแล้วมันสบายใจแล้วก็เลยขออาสาว่าขอไปรับได้ไหมอะไรเงี้ยพาไปแคสงานด้วยเลยใช่ไหมแล้วก็นั่งไปเฉยงั้นนี่ก็นั่งตัวยาวอยู่หลังเดินด้วยพี่อ้อมครับสร้างปรากฏการณ์อะไรให้ผู้หญิงทั้งโลกรู้ว่าฉันคือตัวจริงของแจ็คแต่พี่น่าจะเป็นคู่รักดาราคู่แรกๆเลยใช่ไหมที่แต่งงานด้วยกันใช่ถ้าผมจำไม่ผิดเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคือจะไม่กล้าออกตัวดวงเราสองคนเนี่ยเรามาพร้อมๆกันเลยแล้วหลังจากนั้นมันก็ได้มาออกทีวีมันก็ได้มาเล่นละครมันคือเป็นช่วงเวลาเดียวกันคือถือว่าเป็นช่วงที่กำลังดังทั้งคู่พร้อมๆกันใช่ใช่ดังทั้งคู่แล้วก็ประกาศแต่งงานตรงนั้นเลยใช้เวลาคบกันมาประมาณสัก6-7 ปีแล้วก็แต่งงานแล้วคบกันมาขนาดนี้แล้วเงี้ยก็เอาเลยดีกว่าคือเรื่องของเรื่องตอนนั้นเล่นละครของพี่จอนนี่แล้วก็เหมือนพี่จอนนี่เขาก็รักน้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอารมณ์ประมาณแบบเอ้ยอ้อไอ้คนนี้มันขยันนึงคือน่ารักเชียร์แล้วพี่จอนนี่เขาก็เชียร์พี่แจ็คอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือน่ารักอะเป็นพี่ชายแล้วที่จอนเป็นผู้จัดยุ่งจัดสรรข้อต่อไปครับจัดสรรยุ่งพี่แจ็คคะ20 ปีกับสถานะคู่ชีวิตมีเรื่องไหนที่ภรรยาต้องเรียกเคลียร์ด่วนน้องก็เห็นด่วนทุกงานน้องก็เห็นด่วนทุกงานเรื่องนี้ไหมเรื่องที่บอกว่าคือปกติพอคบมาก็จะมีโปรให้แต่พอสักพักโปรหมด
เรื่องนี้เขาเรียกคุยไหมคะไม่มีแต่ผมเป็นคนที่ทำอะไรแล้วเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้จริงไหมคะคุณอ้อมก็ไม่จริงอะก็ไม่จริงอะผู้หญิงนะนะผู้หญิงอารมณ์ก็เป็นบอกว่าไม่หรอกไม่หรอกแต่ว่าผมเนี่ยห่างวันแรกไงวันนี้ก็ห่างอย่างนั้นมันเพิ่มขึ้นตามอายุอะค่ะตามคนน่ะเหรอก็ด้วยมิกก็ถามดีๆอย่าอ้อมพี่ยอมทุกอย่างอย่าอ้อมพี่ยอมทุกอย่างไม่รู้เลยวันนี้ไม่ได้ออกรายการกันมานานเราจะซัดให้เต็มที่เลยแต่จะต้องขออนุญาตพี่ทั้งคู่ว่าให้พูดความจริงกันอย่าไปพูดอย่าแบบปิดบังกันนะคะพูดความจริงแล้วคืนนี้ผมจะนอนไหนล่ะพูดความจริงแล้วคืนนี้ผมจะนอนไหนล่ะคุณจะนอนหลับไหมเอาความจริงมาพูดมารายการนี้ต้องเอาความจริงมาพูดพี่อ้อมครับขอไม้เด็ดมัดใจสามีต้องทำตัวแบบไหนสามีเอ็นดูเราไม่เลิกพี่อ้อมก็เป็นตัวเองเนี่ยแหละค่ะก็เก๋เนาะคำพูดเก๋เนาะเก๋เนาะคำพูดเก๋เนาะไม่เหมือนแบบเป็นเพื่อนที่แบบไม่สนิทกันอ่ะไม่ถูกเลยขนาดแบบรอมารายการเราอ่ะก็เป็นตัวเองจริงๆอ่ะเป็นทั้งเห็นบอกว่าเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งลูกได้เลยโอ้ยบางทีเขาจะติดเรียกยอมเอางั้นสิลูกไม่ใช่หันมาไม่ใช่มันคิดว่าเผลอเรียกอ้อมว่าลูกหรือว่าอ้อมเรียกพ่อว่าลูกพ่อเผลอเรียกไม่อ้อมอะไรเรียกพ่อว่าลูกเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยยายถึงช่องจะการสมมติกันแล้วนะอะไรกันตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ข้อแรกถึงข้อนี้เถียงกันยังไม่หยุดสักทีข้อต่อไปค่ะพี่แจ็คค่ะ27ปีถึงพี่ไม่หวานมากแต่ก็ไม่ละเลยที่จะทำสิ่งนี้ก็คือพี่ต้องกอดพี่ต้องหอมพี่ต้องจับไม้จับมือพยายามจะแตะเนื้อต้องตัวกันตลอดเพื่อไม่ให้รู้สึกห่างใช่แต่อันนี้นะคะอยากจะบอกว่าอะไรกันอยากจะบอกว่าอะไรกันทำไมทุกอันเลยทำไมทุกอันเลยคือเวลาตอนนี้เรามีลูก3คนแล้วใช่ไหมคะความรู้สึกเปลี่ยนน่ะเขาเองอ่ะเขาจะขี้อ้อนเหมือนมากกว่าเดิมแบบร้อยเท่าเลยค่ะเขาจะแบบขอกอดขาดความอบอุ่นอ่ะกลัวอะไรฮะกลัวไม่ได้อยู่ด้วยกลัวมันทิ้งบางทีแบบว่าลูกกอดพี่อ้อมอย่างเงี้ยอ้าวมายืนงอนอยู่หน้าประตูแล้วก็บอกอ้าวพ่อล่ะกอดแต่แม่ทำไมไม่เห็นกอดอิจฉาแม่หรือเปล่าอิจฉาแม่หรือเปล่าคะไม่ได้มีความอิจฉาเลยหรอกครับคือผมเนี่ยมีแต่ความรักให้กับครอบครัวผมมาโดยตลอดโทษนะคะแสดงเรื่องอะไรอยู่คะเนี่ยข้อต่อไปครับพี่อ้อมครับแค่มองตาก็รู้ใจเข้าใจกันแค่ไหนพี่ถึงอยู่กันยืดก็รู้ว่าพี่เขาชอบอะไรแล้วบางทีเขาอาจจะมีแบบความเหนื่อยอ่ะพอเหนื่อยมาแล้วเขาอาจจะมีความเสียงสูงพี่อ้อมก็จะหลบไปแล้วเขาบอกว่าเวลาทำอะไรอ่ะชอบทำแบบว่าเป็นทีมกับลูกใช่ค่ะชอบแบบไปไหนเราก็จะไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเป็นทีมด้วยกันให้กำลังใจเขาก็ต้องให้กำลังใจไปพร้อมๆกันอย่างเช่นจะให้พี่อ้อมไปกอดพี่แจ็คคนเดียวพี่อ้อมก็ไม่ทำนะพี่อ้อมก็จะชวนลูกมาไปกอดพ่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขากลับมาถึงบ้านคุณน่าอิจฉามากนะอยู่ดีๆผู้หญิง4คนเข้ามากอดคุณเลยนะตอนนี้ผมยกความดีให้กับภรรยาผมเขาเป็นคนที่เป็นแบบนี้ในขณะที่เราเป็นผู้ชายที่อารมณ์ปวนแปรเขาก็จะมีอารมณ์ที่เฮ้ยไปกินข้าวกันครอบครัวออกไปเที่ยวกันครอบครัวเพราะออกไปเที่ยวกันออกไปเที่ยวทะเลกันออกไปเที่ยวภูเขากันคนนี้เขาจะพยายามสร้างวัฒนธรรมที่มันกลมเกลียวกันในครอบครัวซึ่งไม่ได้แบบว่าเรารักกันแต่ในครอบครัวเราอะค่ะเราก็ต้องแบบครอบครัวพี่เขาด้วยบ้านพี่เขาอะน่ารักมากนะคะเขาก็เป็นทีมที่ดีมากๆค่ะเพราะฉะนั้นนะพี่อ้อมก็แค่เหมือนแบบว่าทำทีมตรงนั้นให้มันเข้มแข็งขึ้นก็เท่านั้นเองค่ะค่ะพี่แจ็คคะครับหัวหน้าครอบครัวอย่างพี่ภูมิใจที่สุดก็คือได้ทุ่มสุดตัวให้กับเรื่องไหนคะทุ่มสุดตัวให้กับคนรอบข้างของผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกผมเมียผมพี่ผมหลานผมหรือคนที่เป็นเครือญาติถ้าเดือดร้อนมาแล้วผมจะช่วยอะไรเขาก็ได้ผมมีความสุขตรงดูแลคนในครอบครัวใช่ผมมีความสุขมากกว่าทรัพย์สินเงินทองข้าวของทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ให้อะไรผมเลยผมรู้แล้วว่าผมเกิดมาเพื่อมีหน้าที่ที่จะดูแลเขาให้มีความสุขพี่อ้อมครับอวดความจริงหน่อยรับบทมนุษย์เมียมา20ปีแฮปปี้เบอร์ไหนก็แฮปปี้มากค่ะเพราะว่าพี่อ้อม
พี่อ้อมเอาจริงๆเลยนะเป็นคนตลกนะรู้ไม่เชื่อไหมที่กลับมาจากอังกฤษวันแรกไปกองถ่ายละครก็เจอพี่อ้อมสงสารพี่อ้อมถ่ายละครอย่างพี่เจออําตั้งแต่วันนั้นอ้อมเจอมิตรเรื่องแรกผมเจอชายเรื่องแรกเออตอนรับพี่น้องแต่ทีเนี้ยพี่อ้อมทิ้งมา20ปีแล้วอ่ะพี่คิดถึงวงการไหมคะคิดถึงมากค่ะคิดคือช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีอะไรหลายๆอย่างมาให้ทำค่ะแต่ด้วยความที่ไม่มีพี่เลี้ยงเลยไม่มีแม่บ้านโอ้เก่งมากคือทำคนเดียวเลยอะค่ะแต่ตอนนี้คือพี่แบบรับงานได้ใช่ไหมคะยังเฮ้ยเฮ้ยผมเหนื่อยมานานแล้วนะคะก็ไปทำงานแล้วใครจะทักมาดูอะไรบ้านอะไรแทนผมเลยไม่เหนื่อยพี่ครับเนี่ยอยู่กับแบบสมถะก็น่าจะมีความสุขมั้งมีกินมีใช้ขอปีสองเรื่องพอขอปีสองเรื่องก็แล้วแต่เขาเลยอันนั้นเมื่อกี้แซวกับผมว่าได้ผมก็แชร์ได้แชร์เวลาได้อันนี้มีวิธีกระชับความสัมพันธ์ยังไงครับชีวิตคู่ยังแฮปปี้อย่างทุกวันนี้ชีของมันก็คือลูกลูกคือโซ่ทองคล้องใจเหมือนกับที่โบราณเขาพูดไว้อันนั้นคือเรื่องจริงเวลามีปัญหาอะไรกันเถียงกันไม่ถูกใจกันเนี่ยนึกถึงหน้าลูกเห็นลูกยอมยอมก็ได้ยอมทุกอย่างเพื่อลูกเลยเพราะฉะนั้นเราละความเป็นตัวกูของกูออกไปให้หมดเลยเพื่อสิ่งที่เราสร้างเอาไว้ทั้งสามคนเนี่ยจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าจริงๆแล้วมันรู้กันลึกๆอยู่แล้วนะครับว่ามันมีความคิดกันแบบนี้มันหวานแบบนี้นี่เองนะฮะรักมันถึงได้แบบยาวนานกันถึงขนาดนี้ครับได้ครับเสือสิงกระทิงแซ่บที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บกับผมเป็นคนที่ทำอะไรและเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้จริงไหมคะคุณอ้อมก็ไม่จริงอ่ะตั้งแต่ข้อแรกถึงข้อนี้เถียงกันยังไม่หยุดสักทีมาถึงช่วงที่เราจะไปล้วงความในใจของพี่แจ๊กกับพี่อ้อมนะคะกับเรื่องสามีดาวร้ายปะทะภรรยานางแบบผ่านไป27ปีมีอะไรต้องเคลียร์ให้อีกฝ่ายหนึ่งรับรู้บ้างกับด่านนี้เลยค่ะเชื่อหรือไม่พี่แจ๊คคะเชื่อหรือไม่ค่ะพี่อ้อมสั่งเลิกนิสัยละเมอกินข้าวสักทีสุขภาพพังหมดแล้วหมดค่ะคืออะไรคือการละเมอกินข้าวคือมันจิตใต้สำนึกมันบอกว่ามันมีอะไรอยู่ในหม้อหุงข้าวจิตใต้สำนึกมันบอกว่ามันมีอะไรอยู่บนโต๊ะอาหารอะไรอย่างเงี้ยพี่อ้อมทำไงคะก็คือพี่อ้อมจะไม่รู้หรอกค่ะพี่อ้อมก็จะมาเห็นตอนถ้วยข้าวที่วางอยู่ตอนเช้าตื่นมาก็จะเห็นนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่ปรับปรุงในเรื่องบางทีเอาล้างแล้วก็ไม่ปรับปรุงมันไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวอ๋อที่พี่อ้อมกำลังหมายถึงคือทำไมไม่ปรับปรุงการละเมอให้ล้างจานให้เสร็จด้วยล้างแล้วก็ประทับใจในเรื่องที่คุณละเมอมากินได้ช่วยละเมอต่อเนื่องล้างจานให้เสร็จด้วยคือล้างปุ๊บพี่อ้อมก็จะไม่รู้ไงไม่มีใครรู้ว่าพี่แจ๊คละเมออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริง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 พี่แจ๊คครับเชื่อหรือไม่จะฟอร์มจัดไปถึงไหนอยู่ด้วยกันมา27ปีคิดว่าหนูเนี่ยไม่ทันพี่เหรออืม no ทำไมทีนี้เรายอมรับแต่ตัวเดียวยอมรับโหพอมันอยู่กันมาขนาดนี้นั่งแล้วหายใจนั่งแค่นั่งลงนี่ก็รู้แล้วว่าเขาจะพูดอะไรเขาจะคิดเขาคิดอะไรเขาฟอร์มเยอะขนาดไหนครับพี่อ้อมเขาเป็นอารมณ์ประมาณเหนื่อยก็ไม่บอกว่าเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะจะแบบเหมือนแอบอารมณ์ไว้อะอยากให้เขาเหมือนทำทุกอย่างอย่างมีความสุขอะไม่ใช่เพื่อแบบทำไปแล้วพอร่างกายมันเหนื่อยใช่ไหมคะมันก็จะมีความงองแงพี่อ้อมจะเช็คอารมณ์เขาตลอดเลยนะเดินเข้าไปในห้องพักเขาแล้วจะบอกพ่อวันนี้โอเคไหมอะพ่อสนุกไหมอะอะไรเงี้ยค่ะเขาเครียดไหมครับตอนที่ผมส่งไม่เครียดค่ะไม่เครียดที่ผมส่งไปคือเริ่มคิดได้แล้วความเครียดแค่แต่กูหรือเปล่าอยากจะบอกว่าเรื่องพลักอะค่ะเรื่องพลักคือความสุขของถึงตาพี่อ้อมนะคะได้ฟังเรื่องคาใจจากปากสามีบ้างดีกว่าสลับกันเนาะพี่อ้อมคะ
ชื่อหรือไม่คะพี่ไม่ไหวแล้วกับความขี้งอนของน้องตั้งแต่วันนี้พี่จะเลิกงอนแล้วนะไม่อ่ะไม่ได้เป็นคนขี้งอนขนาดนั้นเลยค่ะฉันไม่ได้ขี้งอนเลยครับค่ะแต่เป็นเหมือนผู้หญิงทั่วไปนั่นแหละที่แบบว่าถ้าเราทําไม่ดีไม่ถูกใจใช่เขาก็มีวิธีการจัดการในแบบของเขาเพื่อที่จะเอาสามีให้ได้แล้วพี่แบบมีการง้อบ้างไหมคะผมวิธีของผมจะไม่เดินเข้าไปไม่เดินเข้าหาขอโทษนะนู่นนี่นะผมจะปล่อยให้เวลาผ่านไปสักพักนึงก่อนแล้วก็ผมก็จะเห็นเขาอารมณ์ดีกับลูกอารมณ์ดีกับไอ้นู่นไอ้นี่มีอารมณ์ดีพอที่เราพอจะสอดแทรกได้แล้วปุ๊บเฮ้ยเอานี่มาเราก็เนียนๆเข้าไปแต่ว่าอันนี้พี่อ้อมว่านั่นคือช่วงแรกๆค่ะแต่ในช่วงเวลานี้คือเราควรลืมไปอ่ะไม่ต้องไปคิดเยอะลืมไปแล้วไว้รอเรื่องหน้า อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไอ้เรื่องที่งอนก็ไม่ได้เรื่องอะไรใหญ่ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นพี่เขาจะมีความรู้สึกว่าเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบโอ๊ยปวดหัวจังเลยกับการขับรถของรถติดอ่ะพี่อ้อมจะเป็นคนนั่งหลังมือพี่อ้อมจะเกาะบอกไว้อย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบพอเขาขับรถเร็วพี่อ้อมจะแบบพ่อคอยสกิดค่ะคอยสกิดค่ะโอ้ยปู๊เขาจังอยากสร้างภาพสิเขาจังอยากสร้างภาพสิกว่าที่จะทวนไปกว่านี้ข้อต่อไปครับพี่อ้อมเชื่อหรือไม่นี่เมียหรือนางงามมิตรภาพรู้จักคนเยอะไปไหมพี่ตามไม่ทันแล้วเชื่อเลยอ๋อนี่เขารู้จักทุกคนเลยเหรอโอ้โหรู้จักตั้งแต่พนักงานเก็บกวาดที่ห้างไปจนถึงนายกอ่ะรู้หมดรู้จักหมดคือเอาอย่างนี้พี่อ้อมไม่ได้อย่างนั้นเลยพี่อ้อมแค่เป็นคนแบบเป็นคนมีสัมมาคารวะเราไปไหนก็แล้วแต่แม้กระทั่งแบบแม่บ้านแม่บ้านพูดทำเป็นดูดีนะถ้ามีคนมีสัมมาคารวะนางไม่รู้จักใครเลยว่าใครเป็นใครนางโดนนางคุยไปเรื่อยแต่ยกมือไหว้ยกมือไหว้ไปเรื่อยผมเนี่ยต้องยกมือไหว้ใครก็ไม่รู้มาทั้งชีวิตของผมตั้งแต่รู้จักเขาอ่ะเขาไหว้เราไหว้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 แล้วถามว่าใครไม่รู้ลูกเลิกเนี่ยโดนไปหมดบนกระนาวเลยแล้วบางทีไหว้เสร็จแล้วยังหันไปถามพี่แจ๊คพอหันหลังปุ๊บพี่ใครอ่ะพี่ใครอ่ะจะรู้ไหมโทษว่าเนี่ยนี่มันหนูแล้วพี่รู้ไหมว่าเมื่อกี้ตอนที่เข้ามาในสตูอ่ะเขาไหว้หนู3รอบหนูพี่ทำเจอไงรับไหว้หนูไงตอนที่ตลกคือลูกทั้ง3คนบอกแม่เอาอีกแล้วนะเขาเป็นคนมารยาทดีไงมารยาทไงข้อต่อไปค่ะพี่อ้อมคะเชื่อหรือไม่ถือว่าแจ็คขอได้ไหมช่วยกลับไปเซ็กซี่เราใจเหมือนเดิมโนนะคะเพราะโดยปกติพี่อ้อมไม่ได้เป็นผู้หญิงเซ็กซี่เลยถ้างั้นถามพี่แจ็คค่ะพี่แจ็คอยากให้พี่อ้อมเซ็กซี่ไหมคะไม่อะไม่อยากผมรักในหัวใจของเขาผมรักในความเป็นคนโอ้ยเกลียดเขาเปล่าเอางี้นะเขาเป็นคนที่รักผมจริงนะแล้วผมเชื่อว่าเขารักผมจริงเขาไม่เคยโกหกผมจริงเลยเพราะว่าคนอย่างผมนะถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นเนี่ยผมว่าเขาไปกับผมไม่นานแล้วล่ะครับเนื่องจากว่าผมเป็นคนไอ้ที่อารมณ์ไม่คงที่คงวาและเป็นคนที่ไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับวันพิเศษวันอะไรเลยผมเป็นมนุษย์แค่ทำงานเลี้ยงดูครอบครัวแล้วในหัวผมมีแค่นั้นแต่เขาสามารถทนอยู่กับผมได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นี่คือตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้พี่อยู่กันมายาวนานมากนะใช่แล้วอยากรู้ค่ะมีเรื่องไหนที่แบบต้องห่วงกันอีกบ้างก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพกันนี่เลยล่ะค่ะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพกันชีวิตที่เหลือต่อไปเราจะต้องแข็งแรงจนก่อนจะส่งลูกเราให้ดูแลตัวเองกันได้ให้หมดเอางี้ดีกว่าครับมาเข้าสู่ช่วงที่เรานะครับทำให้ทั้งคู่ได้เห็นตัวตนของอีกฝ่ายผ่านเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นมาดูกันว่ารุ่นใหญ่อย่างนี้เนี่ยนะเขามีวิธีแก้เผ็ดกันยังไงกับช่วงนี้เลยเอาคืนพี่แจ๊คครับพี่อ้อมลืมวันเกิดแถมพาลูกหนีเที่ยวแบบไม่ชวนเราจะจัดคืนวิธีไหนให้หันมาสนใจพี่ทันทีเผารถเลยเผารถเลยโหดมากโหดนี่คือจิตใต้สำนึกของพี่ไม่มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะคนอย่างสารนันไม่มีวันที่จะลืมผมแม้แต่วินาทีเดียวข้อต่อไปพี่อ้อมครับทุ่มทั้งชีวิตทำหน้าที่แม่บ้านแต่โดนพี่รัก
ด่าว่าไม่ดีพอแก้แค้นยังไงให้หายเจ็บใจคนอย่างพี่เหรอก็แค่ปรับปรุงตัวนั่นแหละโอ้โหจริงจริงๆทำให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะถึงเราดีที่สุดแล้วปรับปรุงที่สุดแล้วเขายังด่าอยู่อ๋อก็เป็นนิสัยเขาแล้วล่ะอ๋อก็เป็นนิสัยเขาแล้วล่ะเนี่ยอย่าแรงเลยข้อต่อไปก็จะตีกันแล้วแล้วข้อต่อไปพี่แจ็คค่ะเห็นคาตาที่รักกอดทักทายในแบบรุ่นลูกแบบแนบชิดจะเน็บเมียประโยคไหนให้ได้สติผมขอไม่พูดแบบเน็บได้ไหมครับได้ค่ะผมขอเอาแข้งเน็บเข้าที่คอมากันครับได้ครับผมเน็บด้วยแข้งเลยครับแค่นั้นเลยครับผมเฉียบดังนั้นบอกกับข้อต่อไปมากพี่อ้อมครับดูละครที่สามีเล่นแต่กลับเจอฉากเลิฟซีนสุดเร่าร้อนปรี๊ดใส่พี่แจ็คเลเวลไหนให้รู้ว่าฉันไม่ปลื้มพี่อ้อมเปิดทีวีมาเจอพี่แจ็คเนี่ยกำลังเลิฟซีนกับรุ่นน้องเราเลยพี่จะไม่ท่าโดนเนี่ยคุณกำลังหาอะไรอยู่ครับแหวกหาพี่อ้อมจะทำยังไงคะนั่งอยู่ด้วยกันเลยเนี่ยเราเห็นหน้าจอเลยโอ้โหเล่นไม่อายลูกเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยแสบไปหมดแล้วเอาลูกมาอ้างครับพี่แจ็คคะจับได้ว่าเมียสาที่เราไว้ใจเอาพระเครื่องสุดหวงไปปล่อยสวมบทบาทไหนเอาคืนให้จบต้องถามก่อนว่าขายไปเท่าไหร่ขายไปคือองค์นั้นน่ะ10ล้านแต่ขายไปแค่ล้านเดียวเอาจริงพี่ร้องไหมถ้าเกิดว่าเขาขายทั้งหมดอะร้องไหมทั้งห้องอะเอาลึกๆลึกๆพี่ไม่มีลึกๆอะไรที่มันไม่ดีหรอกสิ่งที่เขาเอาไปขายหมดเลยเขาเอาไปขายหมดเลยนี่คือคำพูดนะคะอยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้ยังมีเรื่องอะไรที่แบบคาดหวังกับอีกฝ่ายบ้างคะผมไม่คาดหวังอะไรครับผมไม่คาดหวังอะไรผมได้จากเขามาเยอะมากพอแล้วผมไม่กล้าที่จะคาดหวังอะไรพี่ยอดนะคะคาดหวังอะไรจากเขาบ้างคะคาดหวังให้เขามีความสุขทุกวัน อยากให้เขาแบบว่าไม่ต้องเหมือนทำอะไรแล้วเป็นหุ่นยนต์เหมือนวันนี้แบบคืออารมณ์ประมาณแบบอยากให้เขาทำแล้วหุ้ยเรื่องนี้มันเรื่องมีความสุขจังเลยอะไรแบบนี้อย่าไปเครียดกับทุกเรื่องใช่ค่ะไม่ใช่แบบสำหรับผมถ้าเขาดีกว่านี้หรือว่าเขาแย่กว่านี้เขาอาจจะเลิกกับผมไปแล้วเมื่อ10 20ปีที่แล้วก็ได้เขาเป็นของเขาขนาดนี้แหละมันถึงเป็น27ปีที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บมาถึงช่วงสำคัญนะคะในการเปิดหัวอกคนมีลูกจริงไหมที่ลูกนะคะคือทั้งชีวิตของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะแล้วก็ล้วงวิธีคิดเตรียมเงินเป๊ะแบบไม่ต้องรอเกษียณนะคะพี่แจ็คกับพี่อ้อมเนี่ยเขาทำกันยังไงเราไปหาคำตอบได้ในเคยหรือไม่เคยทั้งคู่ค่ะเคยหรือไม่เคยนะคะตกลงกันชัดทำตัวให้ดุเข้าไว้ลูกจะได้เกรงใจไม่กล้าหือตีตอบเลยไม่เคยค่ะเราไม่น่าจะภูมิใจถ้าลูกจะต้องมากลัวเราถ้าลูกกลัวเราเนี่ยคือไม่น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีเราต้องเป็นคนที่ลูกไว้ใจแสดงว่าลูกจะต้องเล่าทุกเรื่องกับพ่อกับแม่ได้ใช่ไหมก็เล่าแทบจะทุกเรื่องเลยนะคะเรื่องแฟนเรื่องอะไรก็เล่าเลยเล่าหมดเลยค่ะใครมาจีบใครมาอะไรแบบนี้ค่ะแล้วอ้อมก็จะมาถ่ายทอดให้ผมฟังอีกทีนึงว่าเนี่ยมันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นกับคนนี้พ่อช่วยอธิบายพ่อช่วยพูดกว้างๆจากประสบการณ์จากที่เคยเห็นมาเนี่ยให้เขาผ่านๆด้วยประสบการณ์ของพี่อ่ะพี่ก็ไม่ได้มีแฟนเยอะเท่าพี่แจ๊กแกพี่ก็ไม่ได้มีแฟนเยอะเท่าพี่แจ๊กแกเราต้องมีคนที่ชำนาญใช่ค่ะไม่คือไปสุกไปต้องให้เขาได้เห็นประสบการณ์ของผู้ชายที่แบบ
ผ่านๆมาอะไรแบบนี้บ้างเขาจะได้ตั้งรับมันทันอย่างเงี้ยค่ะข้อต่อไปทั้งคู่เคยหรือไม่เคยเป็นพ่อแม่ลูกสามต้องแท็กทีมกันวิ่งงานปั๊มเงินไม่ได้แท็กทีมแต่ต่างคนต่างทำงานทำงานต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแต่พี่แจ็คทำหน้าที่เยอะมากคือเปิดธุรกิจขายหลายอย่างใช่ไหมคะใช่แล้วก็ต้องมีตัวเลขอยู่ที่มันเป็นฟิกคอร์สของเราในแต่ละเดือนเราก็ต้องทำแข่งกับฟิกคอร์สตรงนั้นส่วนพี่อ้อมก็จะช่วยแบบในเรื่องของประชาสัมพันธ์มากกว่าค่ะสมมติว่าแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อ้อมก็จะบอกเพื่อนว่าเนี่ยตอนนี้กำลังมีอันนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำไปอ้อมทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดแล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่บางทีผมก็ไม่อยากให้อ้อมรู้สึกน้อยอกน้อยใจนะว่าหรือคิดมากไปเองนะว่าเดี๋ยวเขาจะมองว่าฉันไม่ได้ทำงานฉันไม่ได้ช่วยครอบครัวอะไรเลยหรือเปล่าการที่คุณอยู่บ้านและดูแลภายในบ้านให้มันเรียบร้อยจนถึงปัจจุบันคือมันมีค่ามากกว่าอะไรทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ซื้ออะไรเงินทองมากมายก็ซื้อกลับมาไม่ได้ข้อต่อไปครับทั้งคู่เคยหรือไม่เคยแพลนเรื่องเงินกันมาเป๊ะถึงจะเกษียณครอบครัวก็ไม่ลำบากผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะมันเป็นความเชื่อนะผมเป็นคนวางแผนชีวิตผมเป็นคนเก็บเงินเก็บทองผมเป็นคนวางแผนการใช้จ่ายว่าเดือนหนึ่งเรามีค่าใช้จ่ายเท่านี้ทรัพย์สินทรัพย์เรามีทั้งหมดเท่าไหร่ลูกค่าเรียนเท่านี้ต่อคนใช้เวลากี่ปีคือผมกินไม่เยอะหรอกฮะแล้วกินไม่แพงหรอกฮะแต่ผมมีกินทั้งชีวิตใช่สุดยอดเลยอันนี้เรื่องนี้คือสุดยอดเลยจริงทั้งคู่ค่ะเคยหรือไม่เคยนะคะมีปากเสียงกันหนักวิดเตียงหักจนต้องจับเข่าเคลียร์ไม่เคยทั้งคู่เลยมีเรื่องกันจริงแต่ว่าไม่เคยคิดที่จะเลิกกันเลยสักครั้งเดียว มีเรื่องการลิ้นกับฟันน่ะมันทะเลาะกันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแหละคือเอาจริงๆพอมาเป็นครอบครัวแล้วมีลูกแล้วแบบนี้ค่ะเราต้องนึกถึงลูกก่อนที่จะนึกถึงตัวเองนะพี่แจ๊คเป็นคนเสียงดังซึ่งบางทีก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรหรอกแต่เสียงดังแล้วลูกอ่ะตั้งแต่เล็กอ่ะลูกก็ยังแยกแยะไม่ได้หรอกค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะมีความรู้สึกว่าทำไมพ่อเหมือนดุแม่อยู่ตลอดเวลาซึ่งจริงๆแล้วอ่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ดุแค่เป็นคนเสียงดังเสียงใหญ่พอโตขึ้นมาแล้วก็เข้าใจแล้วก็แบบกลายเป็นโดนแกล้งในครอบครัวไปข้อต่อไปครับผมทั้งคู่ครับเคยหรือไม่เคย27ปีอยากขอบคุณอีกฝ่ายที่ไม่ทิ้งกันไปไหนนี่ไปทั้งคู่เลยใครอยากจะขอบคุณกันก่อนดีคะขอบคุณที่ซ้ำเติมเอาดีๆขอบคุณเมียดีๆขอบคุณเมียดีๆพ่อเอาให้มันดีๆดีค่ะขอบใจอ้อมนะพี่อ้อมอดทนแล้วก็อยู่ฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างมาจนถึงวันนี้มันใกล้แล้วมันใกล้จะถึงวันที่มันใกล้จะถึงวันที่เราหมดแรงที่จะเพียงแล้วแล้วก็ครับอยากจะขอบคุณอะไรพี่แจ็คบ้างคือจริงๆเราสองคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะพี่แจ็คอะเอาตรงๆเลยจากใจพี่แจ็คอะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะแต่พี่อ้อมอะไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบเลยพี่อ้อมทำอะไรไม่เรียบร้อยทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องขอบคุณเขาที่เขาแบบสามารถที่จะเอาไอ้ความไม่สมบูรณ์แบบของพี่อะไปอยู่ในตัวเขาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบไม่เป๊ะจนเกินไปอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ผมสรุปให้เอาฟังว่าพอเวลามันมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยทุกคนมันมีความไม่สมบูรณ์อยู่ในตัวเองด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะทำให้มันเข้ากันได้ก็คือเราต้องลดตัวเองออกมาให้อยู่ตรงกลางให้ได้มากที่สุดเรารักเขาไหมไม่ล่ะถ้าเรารักเขาเราต้องยอมลดลงมาหาเขาพอมาอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเหมือนแบบเป็นทีมแล้วอะไรเพราะฉะนั้นเวลาเรามีปัญหากันในบ้านเนี่ยซึ่งสิ่งที่แบบช่วยพี่อ้อมได้มากๆเลยคือทีมของพี่อ้อมเองก็คือ3คน3สาวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดความเครียดอะไรขึ้นมามันจะตัดออกง่ายมากเอ้ยนี่นะพ่อเขาไม่โอเคอย่างนั้นอย่างนี้นะลูกๆก็จะคอยเข้าไปแล้วอ้อมพูดถึงผมว่าผมไม่โอเคบ่อยคุณรู้ไหมว่าหมายถึงอะไรคืออารมณ์เหรอคะผมเป็นโรคซึมเศร้าอ๋อเหรอคะแล้วผมเป็นมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วผมเพิ่งจะมารักษาตัวเมื่อไม่ถึงปีนี่มันมีอาการยังไงคะพี่แจ๊คคือมันจะมีอาการ
สวิงอารมณ์มันสวิงหนักขึ้นหนักขึ้นคือบางคนอะชอบคิดว่าคนเป็นซึมเศร้าแล้วจะต้องโอ้โหฉันอยู่ร่วมคนเป็นซึมเศร้าแล้วฉันจะต้องเครียดหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะคือพยายามมองให้มันเป็นช็อตไปอะค่ะไม่ใช่มองโอ้โหเป็นก้อนใหญ่มาหือมาแล้วมันจะแบบมันจะดูแลยากแล้วแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอะคือภาพที่จะเขาเป็นแบบนี้ก็แก้ไปแค่วันนี้ก็เราถ้าเรารักครอบครัวเราก็ต้องมานั่งแก้เราก็ต้องจับอาการตัวเองรู้แล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบกับครอบครัวให้น้อยที่สุดทั้งคู่นี้น่ารักนะคะคือแบบเหมือนให้กำลังใจซึ่งกันและกันปกติแสดงความรักกันยังไงคะคู่นี้ปกติอะคะโอ้โหแน่นมานี่อย่างนี้แหละนี่เคือไม่ต้องพูดอะไรมากอ่ะเรายังนั่งกันอยู่ข้างๆอยู่นี่ได้จนถึงวันนี้ก็นั่นก็ไม่ต้องพูดว่ารักมากรักน้อยอะไรแล้วล่ะก็อยากให้ทั้งคู่ฝากผลงานแล้วก็ธุรกิจหน่อยดีกว่าเพื่อจะได้ติดตามกันได้ครับก็ฝากผลงานของลูกๆด้วยนี่ฝากผลงานของลูกผมด้วยนะครับแซมมี่นะครับก็ฟังเพลงของแซมมี่ได้นะครับแล้วก็งานละครนะฮะเดี๋ยวเริ่มดูดวงเป็นหมอดูไพ่ทาโร่เดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนึงครับผมมีความสุขมากกว่าทรัพย์สินเงินทองมันไม่ได้ให้อะไรผมเลยผมรู้แล้วว่าผมเกิดมาเพื่อมีหน้าที่ที่จะดูแลเขาให้มีความสุขพี่แจ๊กเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะแต่พี่อ้อมอ่ะไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบเลยต้องขอบคุณเขาที่เขาแบบสามารถที่จะเอาไอ้ความไม่สมบูรณ์แบบของพี่อ่ะไปอยู่ในตัวเขาได้บ้างก่อนจากกันในวันนี้นะครับมีข้อคิดดีๆเกี่ยวกับความรักมาฝากครับการที่เราเนี่ยนะมีคนรักเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่ารักเท่านั้นนะแต่ความรักจะยืนยาวแค่ไหนเนี่ยอยู่ที่การใส่ใจห่วงใยและดูแลกันมากกว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองมากๆเลยนะขอบคุณมากค่ะแล้วต้องขอขอบคุณนะคะเฟอร์นิเจอร์สวยๆจากคอโทดีไซน์จำกัดนะคะและ SD Design Square ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube ช่องแอนด์ Channel ค่ะคืนนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการที่รัก